เยาวภาจับมือเซ็นทรัลโคราชจัดเทควันโดชิงแชมป์ภาคอีสานกีฬาวันที่11สิงหาคม2567 17:22 น.วิวเยาวภาบุรพลชัยร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจัดการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคอีสานรายการเซ็นทรัลโคราชเอ็กวิวเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ2024โดยมีทีมเทควันโดจากภาคอีสานและทั่วประเทศมาร่วมการแข่งขันจำนวน36ทีมเด็กและเยาวชนกว่า400คนร่วมการแข่งขันมีผู้ปกครองและกองเชียร์กว่า 1,000 คนร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายเทวัญลิปตพันลบอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวนิสาชาผู้พวงผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชและนายไพบูลย์พฤกษพนาเวศประธานสโมสรเทควันโดจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยทีมงานโรงเรียนวิวเทควันโดและผู้ฝึกสอนเทควันโดจำนวน36ทีมเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันโดยนายเทวันกล่าวว่ารู้สึกยินดีที่มีการจัดการแข่งขันเทควันโดเป็นการส่งเสริมกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติและขอแสดงความยินดีกับสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยและน้องเทนนิสที่ได้เหรียญทองจากการแข่งขันเทควันโดโอลิมปิกเกมจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและหวังว่าในอนาคตเด็กและเยาวชนไทยจะไปคว้าเหรียญโอลิมปิกอีกครั้งคุณนิสากล่าวว่าเซ็นทรัลโคราชยินดีต้อนรับทุกท่านและขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในจัดกิจกรรมกีฬาเทควันโดพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเป็นก้าวแรกสำหรับการเป็นนักกีฬาวิวเยาวภากล่าวว่าปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนให้ความสนใจและฝึกกีฬาเทควันโดจำนวนมากทั่วประเทศมียิมเทควันโดเยอะมากเราควรจะส่งเสริมนอกจากการฝึกซ้อมแล้วก็ต้องมีการแข่งขันเพื่อเด็กเยาวชนไทยจะได้มีประสบการณ์จากการแข่งขันมากขึ้นเพื่อการพัฒนาทักษะของตนเองและกีฬาเทควันโดก็เป็นเส้นทางสู่โอกาสในชีวิตทางการศึกษาของนักกีฬาได้ปัจจุบันมีทุนการศึกษามากมายในระดับอุดมศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนรวมถึงการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งเป็นที่มุ่งหวังของนักกีฬาทุกคนที่จะเป็นตัวแทนชาติไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยต่อไปหรือแม้บางคนไม่ได้เป็นทีมชาติก็ยังมีทักษะด้านกีฬาเมื่อได้สายดำก็สามารถเปลี่ยนเส้นทางจากนักกีฬาไปเป็นอาชีพผู้ฝึกสอนสร้างรายได้ให้ตนเองได้จึงอยากเชิญชวนเด็กและเยาวชนมาฝึกกีฬาเทควันโดเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยต่อไปในอนาคตโดยผลการแข่งขันทีมชนะเลิศ3รางวัลได้แก่ถ้วยรางวัลคะแนนรวมอันดับ1สโมสรนาดีเทควันโดจังหวัดสมุทรสาครถ้วยรางวัลคะแนนรวมอันดับ2สโมสรนางรองเทควันโดจังหวัดนครราชสีมาถ้วยรางวัลคะแนนรวมอันดับ3สโมสรไทเกอร์ไทยจังหวัดนครนายกนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศลลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปีหลวงข่าวด่วนวันที่12สิงหาคม2567 9:23 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพร้อมลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2567เมื่อเวลา 7:30 น.วันที่12สิงหาคม67ที่ท้องสนามหลวงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2567โดยมีประธานองคมนตรีและภริยาคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยราชการในพระองค์คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและภริยาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาปลัดกระทรวงทุกกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนร่วมพิธีทั้งนี้เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงปรัมพิธีท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชาคณะจำนวน10รูปขึ้นนั่งอาสงนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายคำนับและถวายธูปเทียนแผ่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นประธานองคมนตรีและภริยาคณะองคมนตรีและภริยานายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปนายกรัฐมนตรีถวายผ้าไตรจำนวน10ไตรกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยแล้วถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้นำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปเป็นอันเสร็จพิธีต่อมาเวลา8นาฬิกา15นาทีณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังนายกรัฐมนตรีได้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2567พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและภริยาและเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นนายกรัฐมนตรีลงนามถวายพระพรรองนายกรัฐมนตรีและภริยาถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์หมอช้างเปิดสองราศีดวงช่วงนี้ต้องเหนื่อยกับเรื่องของคนเจอพวกจ้องจับผิดดวงวันที่12สิงหาคม2567 8นาฬิกา17นาทีหมอช้างทศพรศรีตุลาเปิดสองราศีช่วงนี้เหนื่อยเรื่องของคนเจอพวกจ้องจับผิดแต่ละวันแต่ละมือใส่ร้ายสารพัดรูปแบบซึ่งมีผลต่อจิตใจพอสมควรในช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละคนแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมัดระวังเมื่อวันที่12สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหมอช้างทศพรศรีตุลาโพสต์ข้อความผ่านเพจหมอช้างทศพรศรีตุลาระบุว่าราศีดวงช่วงนี้ต้องเหนื่อยกับเรื่องของคนแต่ละวันแต่ละมือเรื่องงานหนักไม่ใช่ปัญหาแต่เจอปัญหาอยู่ที่เรื่องคนเป็นส่วนใหญ่พวกจ้องจับผิดใส่ร้ายสารพัดรูปแบบซึ่งมีผลต่อจิตใจพอสมควรซึ่งมีสองราศีด้วยกันที่ต้องระวังเรื่องนี้คือราศีกันผู้เกิดวันที่17กันยายนถึงวันที่17ตุลาคมราศีพฤษภผู้เกิดวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายน